เมื่อกี้เพย์ห้ามันก็มีโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนครับก่อนเข้าฉากดิ้วกับพี่ชมอนเล่นคุณอะไรอ่ะผมเห็นสวัสดีครับพวกเราโอฮาน่ามาพบกับรายการโอฮาน่าบอร์ดเกมวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยครับก็คัดหาเกมที่มีชื่อว่า Dying Message ว้าวเป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นแล้วหรือยังไม่เคยนะครับซึ่งกติกาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยฮะกติกาเกม Dying Message เพาะแสมรณะในแต่ละรอบคนร้ายจะทำการสังหารผู้เล่น1คนผู้เล่นที่ถูกสังหารจะต้องเลือกหลักฐานมา1ชิ้นที่สื่อถึงคนร้ายและคนร้ายจะเลือกหลักฐานปลอมขึ้นมาอีก2ชิ้นผู้เล่นที่ยังรอดชีวิตจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานที่แท้จริงและหลักฐานชิ้นนั้นสื่อถึงใครที่เป็นคนร้ายจากนั้นจะต้องทำการโหวตว่าใครคือฆาตกรคนที่ถูกโหวตจะถูกคัดออกเกมจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าคนร้ายจะถูกคัดออกก็ถือว่าฝ่ายคนดีเป็นฝ่ายชนะหรือจำนวนคนร้ายเหลือเท่ากับจำนวนคนดีก็ถือว่าฝ่ายคนร้ายชนะไปเลยเริ่มแรกผมสับโลนะครับผมขอไม่แจกผมขอให้ทุกคนเลือกเอาเองมา3 2 1เลือกนะครับตอนนี้จะมีฆาตกรอยู่1คนแต่ก็จะมีอาชีพอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราจะมีขุนนางกับนักมวยไทยที่เป็นอาชีพพิเศษเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมสกิลคืออะไรครับสกิลนักมวยไทยก็คือถ้านักมวยไทยถูกฆ่าโดนฆาตกรครับผมคืนต่อไปฆาตกรจะต้องหยุดฆ่า1คืนไม่สามารถทำอะไรได้สกิลที่2ของขุนนางถ้าสมมติขุนนางถูกฆ่าขุนนางจะสามารถเลือกหลักฐานของจริงเพิ่มขึ้นมาได้อีก1ชิ้นครับหลักฐานจาก3มันจะกลายเป็น4ใช่ครับแต่ว่ามีกติกาพิเศษของนักมวยไทยตกใจอะไรขนาดนั้นของนักมวยไทยเรานะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจับฆาตกรได้โดยที่นักมวยไทยยังไม่ตายนักมวยไทยจะมีสิทธิ์ดีดมะกอกฆาตกรได้1ทีกันโคฆาตกรว่างั้นเถอะแจ๋วแจ๋วโอเคมาพร้อมนะครับคืนแรกครับผมทุกคนหลับตาได้ครับผมห้ามโดนตัวกูโอเคเดี๋ยวถึงเราตัวกูเฮ้ยมึงขยับมาห่างเลยพี่ขยับมาห่างไปบอลเลยฆาตกรลืมตาขึ้นมาครับทำโอเคคนที่ถูกสังหารในคืนแรกคือพี่อาร์มครับผมพี่อาร์มสบตากับฆาตกรเลยครับพี่อาร์มเลือกหลักฐานขึ้นมา1ชิ้นครับผมที่บ่งบอกถึงตัวเขาโอเคครับฆาตกรชี้หลักฐาน2ชิ้นที่ต้องการกลบเกลื่อนความเป็นตัวเองครับโอเคมาพร้อมแล้วตอนเช้าทุกคนลืมตาตื่นขึ้นมาได้พี่อาร์มได้ถูกสังหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้แล้วไม่ได้พูดเลยฮะอันไหนเนี่ยอันไหนคือหลักฐาน3ชิ้นที่อยู่ตรงหน้าที่เรียงอยู่ครับจอยจักรยานหั่นซีดีเฮ้ยกูรู้เลยเนี่ยมันจะมีอยู่คนนึงที่แบบว่าปั่นจักรยานใช่ก่อนนะแล้วก็มีเกมไม่เว้ยเดี๋ยวนะหลักฐานที่ถูกต้องคือชิ้นเดียวไอ้อีก2อันคือหลักฐานที่เขาเรื่องมาปกปิดเลยเอามาหลอกแผ่นซีดีก็คือเกมจักรยานก็คือมันยังไงก็เป็นมันเฮ้ยหรือว่าสปอนเกมกากเขาตายไปแล้วครับเดี๋ยวขอให้พี่อาร์มเปิดโลตัวเองก่อนว่าพี่อาร์มเป็นใครขุนนางพี่อาร์มเลือกหลักฐานจากกองได้ครับเลือกมาชี้รู้เลยใช่ไหมใช่ครับข้าผิดคนซะแล้วชัดๆเลยชัดๆเลยมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้มีดคัตเตอร์ป่ะฮะนี่อันนี้ฆาตกรเลยฆาตกรเลยอ่ะเขียวโอ้ย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 มันเขียวอ่ะมันเขียวอ่ะเนาะกูไม่ใช่ฆาตกรกูคือผู้บริสุทธิ์ไอ้ไม่ไม่ยังไงเลยแป๊บนึงเออนั่นแหละไอซีดีกับเกมนี่คือเลือกมาเพื่อจะโยนให้อู๊ดไปอู๊ดแกกูแกมันแบบว่าตาบอลเกมกากไงไม่หรอกว่าไออาร์ไม่รู้เรื่องอันไหนนะแต่ว่าไอดิวอ่ะจะเลือกมาปกปิดหรอว่าแต่นี่ไงไอดิวเรื่องดีตอกฟ้าลงคืนนี่ไงแต่จริงๆก็ไม่อยากฆ่าใครตานี้ว่ะชาร์ตอีสักทีไหมล่ะนอนเลยคืนถ้ากูตายจะโหวตไหมจะโหวตไหมก่อนอีสักคืนโหวตไหมโหวตไหมก่อนคนที่เขาประคับไม่รีบโหวตโหวตไหมโหวตไหมเอาละเลยก็ได้เอาละกูกลัวเสียสองจบไปเลยเอาโหวตแม่กันเอาดิมาโหวตดิเอาดิเอาดิโหวตเลยเอาดิพอมั่นใจใครอู๊ดอ่ะมั่นใจดิ้วดิ้วเหมือนกันมั่นใจดิ้วแต่ตัวสำรองคือสบอนไม่มีคำว่าสำรองแล้วจริงเชื่อกูเถอะนี่คือจริงแล้ว1 2 3
เสียงโหวตพี่ดิวเป็นเอกฉันท์นะครับมีพี่ดิวมีโอกาสแก้ตัว1นาทีครับผมเพื่อบ่งบอกว่าเราไม่ใช่ฆาตกรมันเป็นอย่างนั้นวะให้เขาพูดให้เขาพูดตอนนี้ทุกคนมั่นใจว่าเป็นกระดุมกระดุมก็ตัดออกให้หมดอันนี้คือหลักฐานที่อาร์เป็นคนเลือกตอนนี้เหลือพี่กับผมสปอนเกมกะเกมที่อะไรแผ่นดีๆเอ้าก็แผ่นเกมไงพี่ชายแผ่นเกมไงพี่ชายนี่ฆาตกรไม่จักรยานบีเทิลขี่ตั้งแต่เล็กทั้งมีที่ถีบและแบบไถส่วนเกมพี่ก็เล่นอยู่กับผมนี่แหละแต่บ้านกูมีแบบว่าเป็นคอนโซลแบบนี้ใช่สมอลเล่นใช่กูเล่นแต่คอมพิวเตอร์บ้านเดียวมี Xbox เมื่อกี้ PS5 มันก็มีโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนครับก่อนเข้าฉากดิวกับพี่สมอลอะไร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 เออแล้วทำไมต้องหยุดเวลาครับเวลานี่ไงกระดุมถูกครับต้องอย่างถ้าสมมติไม่เลือกดิวก็ทำงี้ใช่ไหมถ้าเลือกทำงี้โอเคป่ะมึงไม่เกี่ยวไม่ได้โหวตถ้าสมมติโหวตจะสังหารพี่ดิวให้คว้ามือลงนะครับถ้าสังหารคว้ามนะใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยโอเคมาพร้อมนะครับ3 2 1ดิวโอเคทุกคนโหวตสังหารพี่ดิวขอให้พี่ดิวเปิดเผยตัวเองออกมาครับยอมรับมาซะอีกสายฆาตกรแล้วบอกเลยว่าเกมนี้นักมวยไทยยังรอดอยู่นักมวยไทยได้ดีมากกว่าฆาตกรครับสวยสวยถูกสูงถูกสูงได้ดีเล็บนะไม่ได้ดีเล็บไม่เอาเล็บทีเดียวโอ้โหจะเอาให้นิ้วหักเลยบ้าบอโดนไปหนึ่งก้านคอมาขอให้ทุกคนหลับตาครับผมเข้าสู่ค่ำคืนคืนแรกฆาตกรลืมตาขึ้นมาครับฆาตกรได้เลือกที่สังหารพี่อู๊ดครับผมขอให้พี่อู๊ดลืมตาตื่นมาแล้วก็สบตากับฆาตกรครับโอเคครับผมพี่อู๊ดเลือกหลักฐานของแคร่ขึ้นมา1ชิ้นครับโอเคครับฆาตกรเลือกหลักฐานปกปิดตัวเอง2ชิ้นครับตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนลืมตาได้ครับผมพี่อู๊ดได้ถูกสังหารไปแล้วหลักฐานที่ถูกแยกออกมา3ชิ้นคือหลักฐานที่ฆาตกรและผู้ถูกสังหารได้เลือกไว้ตาครับเดียวเหม็นเลยอ่ะเดียวฝันนี้ใครตายนะอู๊ดไฟแช็กกระชับใช่คือคนที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ในนี้มีบิ๊กกับสะบอนแต่บิ๊กเคยขายไฟแช็กโอ้ยแล้วสักครู่นะครับขอให้พี่อู๊ดเปิดโลตัวเองก่อนครับโอ้ยเตื่อมันชนนะอันนี้คืออะไรอ่ะกำไรป่ะกำไรกูว่าอันเนี้ยฆาตกรเรื่องปกปิดตัวเองใช่กูว่าไม่สบอนก็ไอ้บิ๊กแต่แน่นะไอ้กำไรอาจจะสื่อถึงแหวนก็ได้นะแบบว่าแหวนฆาตกรอะไรเงี้ยหรือกำไรว่ะถ้าอันนี้คือแหวนก็คือกูแล้วแม่งโคตรเหมือนเลยพี่สาวคุณสอบคดีแล้วนะคุณสอบคดีนี้แล้วนะที่มันไม่ชัดว่ะมึงก็รู้อยู่ถ้ากูฆ่ากูเผยไตเยอะกว่านี้ไม่ชัดมันมองไม่ออกเออไม่ชัดใช่ว่าไฟแช็กแต่ไฟแช็กใช่ไม่ไฟแช็กกับไฟแช็กทำไมไม่ใช่ถึงไม่ใช่เพราะอะไรก็ผมไม่ได้เป็นฆาตกรมันมีคนใส่ร้ายไงอาจจะเป็นเพราะว่าคนตายสนิทกับฆาตกรเลยเลือกไฟแช็กมาเขาเคยเอาไฟแช็กมาขายที่ร้านครับชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีเวอร์กันหน่อยเนี่ยถ้าสมมติเป็นไฟแช็กนะสมมติไฟแช็กเป็นหลักฐานจริงก็มีบิ๊กกับสะบอนใช่ถ้าสมมติแหวนเป็นหลักฐานจริงก็มีอาร์มกับสะบอนและเนี่ยอาจารย์ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือทุกคนเพราะว่าโลโก้โอโหน่าแต่ว่าผมว่ามันอันนี้ไม่มีอะไรชัดแง่เมื่อเลยว่ะคิดว่าอันนี้มันน่าดีที่สุดแต่ว่าผมว่ามันอันนี้ไม่มีอะไรชัดแง่เมื่อเลยว่ะคิดว่าอันนี้มันน่าดีที่สุดหรือเคยมีรอยสักลายมายเม็ดบอลปะวะถ้าชี้ของคุยของคุยชี้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้เขาพูดแล้วมาหนึ่งอย่างบอกว่าผมมองว่าตรงนู้นมันไม่มีอะไรน่าเลือกครับก็ตัวมันวางอยู่ทนโทษนะผมไม่สังเกตกันเองเขาเป็นฆาตกรที่เลือกของมาสองชิ้นโอ้โหนี่โอเคหมดเวลาครับผมเมื่อกี้มันหลุดพูดเฮ้ยกูขอไม่โหวตแล้วกันเออกูไม่โหวตยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมสงสัยคนเออไม่อยากให้ตายคุณเนี่ยดึงทุกคนเข้ามาได้ดีที่สุดคุณทำเป็นผู้เก่งไปงั้นแหละคุณจะมีนะไม่เป็นไรหลักฐานตัวเนี้ยไม่มีใครอะไรซ่อนขอเข้าผมเลยถึงช่วงกลางคืนแล้วครับขอให้ทุกคนหลับตาครับผมฆาตกรลืมตาขึ้นมาครับโอเคต้องการจะสังหารใครครับโอเคฆาตกรได้เลือกสังหารพี่ซาบอนครับพี่สะบอนลืมตาขึ้นมาแล้วสบตากับฆาตกรเลยครับไอ้พี่เนี่ยพูดต้องหลงสายตาแล้วไปใช้ไปแล้วอ่ะ
พี่สมอนเลือกหลักฐานที่บ่งบอกถึงฆาตกรมา1ชิ้นครับโอเคครับผมและฆาตกรเลือกหลักฐานมาปกปิดตัวเองอีก2ชิ้นครับทุกคนลืมตาตื่นขึ้นมาได้ครับก่อนจะเริ่มเช้าวันถัดไปขอให้พี่ชาบอลเฉลยโลกของตัวเองหน่อยครับกูว่าแล้วไอ้เหี้ยฆาตกรมันต้องเลือกกันขึ้นมาเฮ้ยคนไปนี่เอาสวยๆนะชาบอลสวยๆเลยโอ้โหพี่ยากอยู่ไอ้สัตว์เอาเป็นอันนี้แล้วกันตัวแซดหรือว่าตัวเอ็นเลขสองหรือว่าเลขสองเลขสองเรามาดาวไอ้หลักฐานอันแรกกันดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเป็น M E E N อ่ะกูชี้นำกูคิดว่าฆาตกรเลือกนี้มาเพื่อให้สงสัยกูแน่นอนหมวกกันน็อกใช่ไหมใช่แล้วคิดว่าพี่จะบอลเลือกอะไรตอนแรกไม่รู้แต่อันนี้ไม่ถูกแน่แต่ว่าก็อาจจะมองเป็นอีกมุมก็ได้กูอาจจะเป็นฟังกูบ้างไหมอันนี้เอามาเล่ามาดิครั้งแรกผู้ต้องสงสัยเลือกนี่มาเพื่อให้ชี้จุดให้ชี้จุดเพราะมันเหลือแค่2คนตึงตึงและเลือกไอ้นี่มาอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่าชัดเจนไอ้เรื่องนี่ขับมอเตอร์ไซค์แต่คุณอย่าลืมนะเขาไม่ติดพูดให้ผมเป็นคนร้ายไงผมคิดว่าอันเนี้ยฆาตกรเลือกมาหลอกสองอันเนี้ยเอาคนจริงคือกุญแจรถยนต์กุญแจรถคนที่ขับรถยนต์มึงว่าเลยใครกุญแจรถยนต์เนี่ยพี่อู๊ดเพราะพี่อู๊ดชอบในรถพี่อู๊ดเพราะพี่อู๊ดชอบในรถกูตายแล้วไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กอันนี้ทำไปเลยละมึงซ้ำจบแต่กูว่าไอ้บิ๊กไม่ใช่ใช่ผมตอนนี้ก็ไม่ใช่ครับผมโหวตผมมั่นใจแล้วตอนเนี้ยเออมั่นใจเหมือนกูป่ะผมมั่นใจแล้วเรื่องม่วงเรื่องม่วงเรื่องนี้แหละใช่ไอ้ตัวเนี้ยสปอนเลือกให้มันคลายตัวเอเว้ยติดปัญญาเขาพี่เขาเนี้ยเด้อเนี้ยเด้อเนี้ยตัวเอเนี้ยอันนั้นเอาเนี้ยเอาซ้ำจบอีกแล้วแล้วมึงมั่นใจกันแล้ววะมั่นใจใจแล้วฟังมันสองคนเนี่ยมึงดูเนี้ยแต่เขาก็มีข้อมั้งแต่เกมแรกอ่ะว่ากูยังคิดว่าเป้าหมายเดิมหรือว่ายานั้นคือยาเบาหวานไม่รู้วิวยังมองไปในบิ๊กแต่แรกโอเคพร้อมแล้ว3 2 1โหวตนะครับไอ้แอมโดนพี่อาร์มมีเวลา1นาทีในการแก้ตัวครับมึงอยู่ใกล้แค่มึงอยู่ใกล้แล้วมึงรู้สึกว่ามันต้องเลือกตามกูอย่างนั้นเหรอตามนี่ตามพี่มีอย่างนั้นเหรอแต่ตาหน้าคล้ายๆบิ๊กก็ได้แล้วแต่ตาหน้ามึงไม่มีสิทธิ์พูดที่อะไรแล้วถ้าเกิดมันเล็งเป้าขนาดนั้นอ่ะมันรุดมันรุดไอ้นี่แหละอย่าไปพูดคำพูดเขามึงมองหลักฐานมองหลักฐานที่ดอกวันนี้เขาเลือกมาให้มันไม่มีอะไรเชื่อถึงเขาไงประเด็นอ่ะมันยากแหวนก็ไม่มีเนี่ยมันก็เลยสองคนนี้เนาะแต่ว่ามันจะหลักฐานมันชัดจังไม่พูดอะไรมากแม่ไม่ตารอบนี้คุณแก้ตัวโอเคโอเคโดนเพลงคุณไม่มีสิทธิ์ผมฆ่าคุณแน่ไอ้ดิวยังไงก็โดนยังไงก็โดนเล็งพอเวลาอันนี้คือฆ่าอาร์มใช่ไหมถ้าอย่างนี้คือฆ่าไอ้ที่นี่ไปกับเขาได้หมดอย่างนี้พร้อมครับสามสองหนึ่งนี่คือฆ่าอาร์มนี่โหวตฆ่าสามเสียงครับพี่อาร์มเปิดเผยโลตัวเองออกมาครับแหวนแหวนดูเลือกแหวนแล้วนะโอ้โหแหวนสองเลยเนี่ยแหวนนี้มินดาวถูกนะว่ามองเหมือนไลท์เซเรียมันกูแบบโอ้ยคนโคตรสืบสืบสัตว์อ่ะอยากฆ่าไอ้ดิวมึงสิรอบนี้ชาวบ้านรอบนี้ชาวบ้านชนะแล้วก็ผมเป็นนักมวยมาถึงเวลาเข้าค่ำคืนของเรากันครับขอให้ทุกคนหลับตาครับผมฆาตกรลืมตาขึ้นมาครับฆาตกรต้องการจะสังหารใครครับโอเคพี่บิ๊กครับผมพี่บิ๊กลืมตาได้ครับพี่บิ๊กสบตากับฆาตกรหน่อยครับพี่บิ๊กเลือกหลักฐานที่บ่งบอกถึงตัวฆาตกรมา1ชิ้นครับโอเคครับผมฆาตกรเลือกหลักฐาน2ชิ้นครับทุกคนตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาได้ครับเมื่อคืนพี่บิ๊กได้ถูกสังหารขอให้พี่บิ๊กเฉลยโลของตัวเองหน่อยครับโอ้ยอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้พูดเลยดิเป็นชาวบ้านตามดำโอ้โหที่ไม่เกินไปวิในกามีไม่กี่คนที่ใส่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการหลอกลวงไงโทรศัพท์แตกหน้าจอแตกก็คืออู๊ดอู๊ดยังแตกอยู่ไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยจะแตกอยู่ปะแตกอยู่แตกอยู่โอเคอันเดียเอามาหลอกนาฬิกาเอามาหลอกฆาตกรนี้แม่งแยบแยบยนว่าถ้าเล่นเก่งอ่ะกูจะมีอยู่คตินึงว่าเล่นเก่งเท่ากับมีนเล่นเก่งเท่ากับมีนรู้สึกว่าหาไม่เจอเลยใช่เพราะกูชี้มึงมึงโวยมันหลังกูเลยไหมไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยจะขายยังขายยังเยอะดิเฮ้ยมันปฏิกิริยาปฏิกิริยาเบื้องต้นหรือว่าไอ้บิ๊กมาเลือกโทรศัพท์จะไปโหวตกูทำไมสงสัยกูไอ้บิ๊กเลือกโทรศัพท์มาก็ตึงกระบอกกูได้ว่าใครอย่าให้กูสอบแหวนมาก่อนดิ
โทรศัพท์หน้าจอแตกนี่ก็คือชัดเลยนะใช่จริงๆก็คือแบบไม่มีใครที่ใช้โทรศัพท์หน้าจอแตกเออกูว่าเนี่ยหลักฐานที่แท้จริงกูดูนะกูว่าถ้าเป็นโอ้ยไม่ได้เยอะไม่ได้กูไม่พูดกันนะกูว่ายังไม่หมดไหมแต่ว่าก็ยังคืนนี้ต้องมีคนตายนะตายแน่ฝากเก็บผ้าที่บ้านกูด้วยยังไม่โหวตรอดูว่ามึงสงสัยใครไหมอ่ะกูสงสัยมึงอะไอ้เหี้ยเนาะคือแบบมันเนิบเกินไงมันเหมือนตาที่แล้วเลยใช่อยากจับชื่อจอมดูเฮ้ยเออนั่งนิ่งไอ้เหี้ยกูกำลังจะไม่ล่าคนเป็นแม่งนิ่งไอ้เหี้ยเพราะงั้นก็ตกกระตกกระตากแล้วถ้าโหวตถ้าโหวตก็โหวตโวยโวยก็ได้เฮ้ยถ้าโหวตกูผิดอ่ะเอาไอ้มินต่อนะได้โอเคได้ได้ข้ากูต่อได้เลยได้ได้ได้ยอมยอมยอมเลยไม่มีสิทธิ์ทั้ง3 2 1โอเคพี่อู๊ดมีโอกาสแก้ตัว1นาทีครับอู๊ดถ้าบทผิดบุกจะให้ค่าใครต่ออ่ะเดมีกับสปอน2คนเพราะสปอนสปอนมันอยู่ดีก็ฉีกมาเดมีน่ะกูไม่รู้ว่าเพราะนาฬิกาไงใช่เพราะนาฬิกาไงแอมกับมีเพราะอันนี้ที่กูไม่แปลกใจที่จะเลือกอันนี้มาเพราะว่าตอนกูมันกูคนเดียวอ่ะใช่มันกูคนเดียวอ่ะมึงเลือกมาสองอันไม่ครับมันเลือกกูมันชัดไงจริงๆเนี่ยมึงเลือกสองอันนี้มาเหรอใช่ถ้าเป็นกูตัดสินใจเลือกแล้วถ้าจะเลือกกูอ่ะกูเลือกอันนี้ดีกว่าเว้ยเขียวอ่ะสำหรับกูนะไม่รู้อันนี้แล้วแต่ถ้าคนจริงจบแล้วโอเคถึงเวลาตั้งโหวตสังหารแล้วครับผมโอเคมาพร้อมแล้ว3 2 1โอเคมติเป็นเอกฉันท์ครับพี่วุฒิเปิดเผยโลตัวเองออกมาครับว่าไปวุฒิถูกต้องเลยนิ่งพี่สังเกตนะเชื่อไหมไอ้เกมพี่เนี่ยกูดองเก็บไว้เพราะกูเล่นไม่เคยได้เลยเนี่ยไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยน่าจะแตกนักมวยไหนครับทุกคนนักมวยโอ้ยจอนี่จอนี่จอนี่ใครก็ได้ที่ไหนที่เนี่ยปล่อยมือไว้ปล่อยมือไว้ปล่อยมือไว้เจอสูตรนี้ด้วยกางเข่าครับโอ้ยไม่หยิบเลยไม่หยิบแล้วไอ้เหี้ยหลุดเด้อใบลานะนะใบลาเปิดเยี่ยมลงหมายหน้าสามไว้ตรงบ้านไม่ใบลาถึงแล้วใบลาก็มันแข็งๆสิเอ้าไอ้เกมกินที่มีเก่งนะเออใช่ไอ้นักเสิร์ฟใครเป็นฆาตกรฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนเลยครับผมฆ่ามันก่อนนะตามเราไปฆ่าเขาก่อนเลยนะถ้าไม่ตายมันคือฆาตกรไอ้เหี้ยว่าจะได้ป่วยก็ได้ตามคนอ่ะก็เหี้ยนี่ตาเฮ้ยมันจะทำแบบนี้ดิเก่งไม่รู้เกินอ่ะไม่รู้ครับเก่งขึ้นไม่ยอมเข้าสู่ค่ำคืนแรกของเราครับฆาตกรลืมตาได้ครับโอเคฆาตกรต้องการจะสังหารใครครับโอเคคนที่ถูกสังหารก็คือพี่อาร์มครับพี่อาร์มลืมตามองหน้าฆาตกรได้เลยครับพี่อาร์มเลือกหลักฐานที่บ่งบอกความเป็นฆาตกรออกมา1ชิ้นครับโอเคมาฆาตกรเลือกหลักฐานเพื่อปกปิดตัวเอง2ชิ้นครับเช้าแสนสดใสมาถึงแล้วขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นมาเมื่อคืนพี่อาร์มได้ถูกสังหารพี่อาร์มเฉลยตัวตนของตัวเองนะครับผมคือเยอะเลยครับเอามาอีกตัวนึงเยอะเลยจริงเอามาอีกหนึ่งตัวมามาผมขอเลือกอุ้ยตัดกูออกไปเลยเนี่ยบุกแม่งเอากูแล้วเชื่อมอันนี้ด้วยนี่ใครจิ้วหัวเฮ้ยไอ้สัตว์เออไม่ไอ้เหี้ยอันนี้จะไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นกูวิเคราะห์นะพูดถึงเรื่องดื่มเนี่ยถ้าดื่มจะจัดกูสปอนแต่ถ้าเป็นจิวหูตอนนี้สปอนใส่คนเดียวกูไม่ได้ใส่อาการดิวด้วยอ่ะยอมรับไปอ่ะถ้างั้นอันดับแรกเลยกูว่าไม่ใช่ดิวไม่ค่อยดื่มกูว่าไม่ใช่พี่มีนเพราะว่าไออาร์ไม่เลือกตัวเอ็มถ้าจะเป็นกูต้องชัดแล้วไม่ก็ศิลปะเรียนนี่กูได้อันนี้นี่ไปสีฟันนี่เออแต่ว่าไอ้ตุ้มหูเนี่ยไอ้บิ๊กก็ใส่มันไม่ใช่แบบนี้แต่ควรจะเป็นก็มันไม่มีแบบนี้ให้เลือกเออคนตายเขาเลือกอันนี้มาบิ๊กไม่ดื่มเฮ้ยจะมาจะมันอาจจะเห็นรอยจูบของคนโสดโอ้โหเฮ้ยกูการวิเคราะห์ของมึงไม่บิ๊กเป็นฆาตกรไม่ได้เฮ้ยแต่ถ้าเป็นกูอาร์มเลือกเอ็มแล้วแต่ว่าสปอนว่ะว่าสปอนได้ก็ถ้าเมคเซนส์สุดว่าสปอนจริงสปอนฆ่าเลยว่ะเกมจบไปไม่เลยว่ะล่ะเกมจบไปมากๆสัตว์พี่สปอนมึงโดนไอเด็กห้องคิงเล่นแล้วใครว่าเด็กห้องคิงไงนี่ไอ้สื่อไม่ก่อนไม่เชื่อเขาสืบเก่งมากเลยไม่คนที่เป็นฆาตกรอ่ะหวังฆ่าคนอื่นเพราะจะให้คนอื่นพวกมึงอ่ะโทษกูไงใช่โอ้นี่เลยบอกแล้วให้ฆ่าไม่ก่อนเพื่อเกมจบไปอีกแล้วโอเคถึงเวลาต้องโหวตแล้วครับผม3 2 1พี่สปอนมีเวลาแก้ตัว1นาทีครับครับสปอนอันนี้กูว่าหลักฐานจริง
ดูดบุหรี่ก็ทำบอลก็ดูดบุหรี่เข้ามาออฟฟิศดูดบุหรี่ทุกวันเอางี้มึงดูใครดูเขาไอ้เหี้ยกูออกมาทีหลังมึงกูได้อยู่ในห้องรู้ก็ออกมารู้อธิบายอันนี้มาแล้วอธิบายอันนี้อธิบายอันนี้มาว่าอันนี้ที่มันเห็นน่ะเพราะรอยจุกชอบไปดื่มโสดๆอะไรเงี้ยคุณชอบดื่มป่ะไม่ชอบไม่บางทีไอ้เหี้ยมันไปเข้าสารไงไม่เห็นไงไอ้อาไม่ได้พิถีพิถันเข้าสารถ่ายรูปอยู่ต่างกรุงเทพไอ้เหี้ยไม่ได้พูดถึงไอ้จุไม่รู้ก็แล้วแต่กูประมาณนี้กูประมาณนี้แล้วกันบอกแล้วให้ข้าเด็กห้องคิงไม่เชื่ออ่ะงั้นขอเริ่มบทเลยคว่ำไว้ก่อนเลยนะกูรอเลยรอเลยกูงี้เลยโอเคไม่อยากฆ่าจัดอยากฆ่าจัดพร้อมนะครับสามสองหนึ่งโอเคมีสะพานเปิดเผยโลเตนได้ครับโอ้ไม่ได้ฆ่าถึงได้เลยกูพลาดเองเลยกูเลือกแต่หูพลาดแต่หูเองไอ้ยาล่ะเลือกอันนี้เลือกอันนี้ไม่เคยมองเป็นบุหรี่ไม่ได้มองเป็นถึงไหมลุงไม่ฆ่าเด็กห้องชิงเออรู้ไม่ตื่นเต้นนะไม่ดีเลยอันนี้ชาวบ้านชนะไม่ดีจริงอันนี้อันนี้คือแบบไม่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครเปิดไทยกูเปิดไทยบ้างเหรอทำมือหน่อยเลยทำมือหน่อยเลยเล่นท่าเล่นท่าเมื่อกี้เนี่ยช่วยเล่นเล่นมันเล่นเล่นเล่นจะไปเลียนแบบกันไม่ได้นะเว้ยทำมือหน่อยเลยโอ้ยช้างสารทำไมกูเจ็บเองวะมันดีเดียวเท่าพ่อนี่ความรู้บุหรี่ป่ะเนี่ยสะท้อนนะดิแม่งเบ็ดเมลกูเนี่ยเอ้ยโอ้โหสับลึกเลยเบ็ดเมลคือเกาะสะท้อนของตัวเองสารเมธถ้าบอกกระจกกระจกไม่ได้ทำสะท้อนเข้าสู่ขั้นพื้นแรกของเรากันแล้วฆาตกรลืมตาได้ครับฆาตกรเลือกคนที่ต้องการจะสังหารครับโอเคฆาตกรเลือกที่จะสังหารพี่มีนครับถูกต้องพี่มีนลืมตาขึ้นมาได้ครับสบตากับฆาตกรหน่อยครับฆาตกรลืมตาไหมครับพี่มีนเลือกหลักฐาน1ชิ้นเพื่อบ่งบอกถึงฆาตกรครับโอเคฆาตกรเลือกหลักฐาน2ชิ้นครับเพื่อกบเกินตัวเองโอเคครับผมฆาตกรหลับตาได้ครับผมมาถึงเช้าที่แสนสงสัยลืมตาได้ครับทุกคนพี่มีนถูกสังหารพี่มีนเปิดเผยโลนะครับสามัญชนครับอุ้ยไอ้เอ้ยนักมวยยังรอดอยู่นะครับเชี่ยตัว A แม่งโผล่มาแยกเลยนะอันนี้คือแยกเลยนะมันใช่ตัว A เหรอหรือเลข4ทำไมต้องเป็น4 4แม่4แม่มีคนชอบเล่นไอ้ดิ้วเองชอบเล่นสองคนนี่แหละสีแดงมึงไอ้เงี้ยไอ้ดิ้วแต่คนส่งไปบอกคือแอมหรือจะเป็นมองเป็นตัวเอก็ได้เอเหมือนตัวเอเหมือนตัวเอใช่ไม่ใช่แล้วมึงแก้ตัวแค่นี้เหรอไม่ใช่เหี้ยกูอุ้ยอึดอัดโอ้ยอันนี้มันสัมพันธ์เกินไปใช่แล้วดูแบบสัมพันธ์เกินมันดูคอมโบกันไอ้อันนี้มันไม่น่าจะมาเป็นแบบข้ออ้างของมันก่อนแต่เนี้ยน่าจะมาใบแรกใช่ส่วนเป็นซ้ำหรอไม่ใช่ไม่ได้ป่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทำไมอะไรไปแล้วมึงรู้ได้ไงเพราะมันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกใครใครก่อนเพราะมันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกใครใครก่อนโคตรง่ายโคตรไอ้เหี้ยไอ้ท้าจริงๆโคตรได้ปกติแล้วมึงจะรู้ได้ไงไหนใบแรกอะไรใบที่สองก็มันตัว A มันเด่นเกินมันเอามาหลอกก็พายมันชัดไงไอ้เหี้ยแกเกินแกคนตายอ่ะเขาทำหลักฐานไว้ให้ไงชัดด้วยโอ้ยไม่ใช่กูเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูโอเควันนี้มีการเปิดโหวตครับผมโอเคพี่อาร์มีเวลาแก้ตัว1นาทีครับเกมนี้ก็เล่นเก่งไปมึงพูดอะไรบ้างอ่ะกูไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้อูแม่งเงียบอีกแล้วมึงเงียบจริงกูไม่ใช่ของกูถ้ากูเป็นกูพูดกูเงียบบัวกลัวแต่มันแยกกันเกินถ้าสมมติมันเป็นฆาตกรจริงอ่ะมันจะเลือกใบไม้มาทำเหี้ยอะไรต้องแบ่งชี้ตัวเองไม่ได้หรอกเออจริงจริงพูดอะไรหน่อยสิพูดไปแล้วไม่มึงอย่าพูดอะไรหน่อยสิไม่ใช่ผมจริงๆครับจริงๆแล้วผมว่าผมคิดว่าคนที่ตายไปเนี่ยพี่เมย์เนี่ยน่าจะเลือกบุหรี่มาเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ไอ้อูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งชัดเกินตัวเองอ่ะเอาตัวเองกับใบไม้มาอันนี้คือคิดช่วยๆแต่ตัวเองมาให้ต่อว่าแบบคิดช่วยก็ได้อะไรแบบช่วยๆไปแหละไม่ใช่กูจริงเพื่อนเฮ้ยอูไม่ต้องถามกันด้วยอูต้องถามใครอ่ะโอเคแต่ว่ามาถามงั้นเอาไอ้อาร์มก่อนเลยเอามา3 2 1เฮ้ยดิวแม่งเพื่อนรักแต่มติเสียงมากกว่าครับผมพี่อาร์มเปิดเผยโลตัวเองครับอุ้ยอุ้ยชาวบ้านโดนแล้วหลังมันพูดคนต่อไปมันไม่ได้ผลนะต้องมีนะนั่นต้องมีว่ามีแน่ตาต่อไปอ่ะใครตายก็เก็บไว้ดีเชื่อได้เลยถ้าสมมุติมีออกมานะชี้เลยนี่เลยว่าใครเข้าสู่ช่วงกลางคืนครับผมทุกคนหลับตาครับ
ฆาตกรลืมตาขึ้นมาเลือกคนที่ต้องการจะสังหาร1คนครับโอเคพี่ดิ้วถูกสังหารครับพี่ดิ้วลืมตาขึ้นมามองหน้าฆาตกรครับเลือกหลักฐานที่บ่งบอกถึงตัวฆาตกรครับหลังก้องขำวะฆาตกรเลือกหลักฐานปกปิดตัวเอง2ชิ้นครับโอเคฆาตกรหลับตาครับผมคราวนี้ถึงตอนเช้าแล้วทุกคนลืมตาได้ก่อนอื่นพี่ดิ้วเปิดเผยโลตัวเองก่อนครับเอ้าเฮ้ยดิ้วขอแจมๆแจมๆว่ะกูแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเพียงพอแล้วแค่นี้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 พวกมึงกำลังทำพลาดเนี่ยๆพอถึงตอนโหวตเนี่ยมันจะเผยไตออกมามีเวลาแก้ตัว1นาทีครับพวกมึงกำลังจะฆ่าชาวบ้านตาสีตาสาคุณกำลังจะฆ่าผิดคนและคุณกำลังจะทำให้หมู่บ้านนี้ลดประชากรไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่รีบกำจัดไอ้เจ้าฆาตกรตัวจริงไปแล้วคุณคิดว่าคุณใครครับใครผมไม่รู้เลยครับอันนี้แต่ที่ผมคิดได้ว่าเป็นไอ้อาแต่มันไปแล้วครับมันตายแล้วครับไอ้อุ๊ดแหละเพราะว่าอุ๊ดมีสติมากตอนนี้ปกติจะโลกๆกว่านี้ถ้าไม่ใช่อ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเด็กของคิงตายไปก่อนเป็นอย่างนี้เองโอ้อยู่อะไรไอ้เหี้ยเลยมารอดูรอดูได้ๆๆจะรอไปนะต่อไปพี่นะมา3 2 1ทุกคนโหวตสังหารพี่อุ๊ดเปิดเผยโลกเองเลยครับมึงพลาดแล้วมึงกำลังทำให้ฆาตกรถูกฆ่าและแล้วนักมวยก็ยังอยู่เด็กของคิงออกกับแม่งไงเริ่มยากไปเริ่มยากไปไอ้ยี่นี่ก็ชอบจี้กูด้วยเอาแม่งออกด้วยไอ้เหี้ยมาหนึ่งสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าหมากระทืบโดนทำไมมันเจ็บวะหมากระทืบโดนเข้าสู่ค่ำคืนแรกครับขอให้ทุกคนหลับตาฆาตกรลืมตาได้ครับฆาตกรเลือกที่จะสังหารหนึ่งคนครับโอเคพี่ปกป้องถูกสังหารครับมองหน้าฆาตกรได้เลยฆาตกรสบตากับพี่ปกป้องได้เลยครับพี่ปกป้องเลือกหลักฐาน1ชิ้นที่จะบ่งบอกไปถึงตัวเขาอยากๆๆๆโอเคฆาตกรเลือกหลักฐานออกมา2ชิ้นครับเพื่อปกปิดตัวเองโอเคฆาตกรหลับตาได้ครับผมเช้าวันแสนสดใสมาถึงแล้วขอให้พี่ปกป้องเฉลยโลกของตัวเองหน่อยครับชาวบ้านธรรมดาครับกว่าแล้วต้องมีลูกบอลแต่ป้องบอกยากใช่ป้องบอกยากไม่ได้หยิบลูกบอลใช่ใช่บอลตัดออกไปเลยบอลคือหลอกเพราะฉะนั้นฆาตกรเป็นคนหยิบลูกบอลออกมาพัตเตอร์เก็บบ่อยเข็มฉีดยาเป็นคนที่แบบอันตรายมากๆไม่มีคอเหี้ยอะไรอันตรายมากๆแต่ที่เอาก่อนอันนี้กูว่าไม่ใช่อันเนี้ยอาจจะเป็นอาร์มกับดิ้วเพราะว่า2คนนี้ฉีดโบท็อกซ์แล้วก็อันเนี้ยไออาร์มชอบแปดสิวใช่ผมคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วทำไมถึงเชื่อเขาว่าเอาบอลออกเอาถามหน่อยถ้าสมมติไอ้ป้องเลือกบอลเลยป้องจะไม่คิดนานขนาดนั้นถ้าเป็นกระบอลพี่ป้องจะรู้ว่ายากยากได้ทำให้มันแบบว่ายากแล้วคิดว่าป้องเลือกไหนไปเดี๋ยวกูคิดว่านี้เป็นไอ้อาร์มไอ้ห้องขิงนี่มึงกูกล้าให้ตายแต่คนที่เชื่อเขาว่าแต่คนที่แบบว่าเจ็บตัวบ่อยอ่ะไอ้อู๊ดนาดิวด้วยทำอะไรก็แบบพลาดอ่ะดิวขาหักอะไรอย่างเงี้ยแบบสองคนแต่กูไม่แปลกพัตเตอร์แต่ถ้าได้มองมาครับแต่ถ้าที่พี่ป้องคิดไม่ใช่ชื่อบอลน่ะถ้าบอลมันจะง่ายเกินน่ะชอบกีฬาฟุตบอลไอ้ที่มึงใส่อยู่คืออะไรอ่ะโอ้โหบอลโลหะน่าครับผมที่ไหนซื้อคุณโทน่าชอบใช่ไอ้บิ๊กก็ชอบดูฟุตบอลพี่อู๊ดก็ดูถ้าไปในบิ๊กพี่จะเอาหมวกกันน็อกถ้าคืนนี้เรานอนน่ะบิ๊กว่าพี่มีนตาย 100% ใช่เมื่อกี้เขาบ่นว่าพี่เด็กเขาหิงไงขอเขาแม่นเนี่ยทีนี้มึงกูกล้าให้ตายไม่กูแค่ตั้งใจอย่างนี้ไงเขาไม่เลยกลัวชอบให้ทุกคนมาดูกลัวอะไรดีวะโอเคหมดเวลาครับเช้านี้จะมีการโหวตกันไหมเอาไงจะโหวตเปล่าถ้าผมเลือกดีไม่รู้ว่ะถ้าโหวตเกมก็จบเร็วแต่คิดว่ารู้ฆาตกรแล้วแหละหรืออยากจะอยู่อีกคืนแต่ว่าก็ต้องมีคนไทยอีกคนนะเอาไหมเกมไม่ได้นานหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเลยมั่นใจเลยถ้าพี่ตายผมชี้อ่างเขาไม่ฆ่ากูหรอกแล้วเขาจะทำให้มึงสงสัยกูจะโหวตป่ะโหวตไหมยังไม่โหวตครับโอเคได้ยังไม่โหวตยังไม่โหวตครับถึงตอนกลางคืนแล้วครับผมขอให้ทุกคนหลับตาฆาตกรเลือกคนที่จะสังหารหนึ่งคนครับโอเคฆาตกรต้องการจะสังหารพี่ซาบอนครับพี่ซาบอนลืมตาสบตาฆาตกรได้เลยครับ
โอเคพี่ซาบอนเลือกหลักฐานขึ้นมา1ชิ้นครับโอเคครับผมฆาตกรเลือกหลักฐาน2ชิ้นเพื่อปกปิดตัวเองครับโอเคเช้าแล้วไก่ขันเอกเอกเอกทุกคนลืมตาตื่นขึ้นมาได้ครับผมพี่ซาบอนเปิดเผยโลตัวเองได้เลยครับโอ้โหนักมวยตายแล้วนักมวยอดตายแล้วไก่ก้านคอเลยมันโยนถึงไอ้อาร์มเยอะมากเลยนะมีอะไรเอามีอะไรบ้างโยนถึงกูทำไมต้องมองจากกูวะสเก็ตมึงก็เล่นมึงไม่เล่นนะจักรยานมึงไม่ปั่นนะงั้นสเก็ตไม่เล่นด้วยเงินไม่ไอ้อาร์มเล่นหุ้นใช่แอบเป็นคนเด็กเขาคิดเก่งจริงเขาคิดโคตรจริงจริงจริงโอ้โหเยอะเขาใช่แต่เดี๋ยวเชื่อแล้วเชื่อในใจเลยตั้งใจเลยแต่สังเกตได้ไหมครับว่าเงินมันเปื้อนเลือดนะก็ใช่ไงเงินจากคุณไงคุณเปื้อนเลือดไงครับผมถามคุณว่าถ้าวันนึงคุณปฏิญาณคว่ำแล้วคุณพุ่งทางไปด้วยคุณจะเลือดออกไปตอนคุณเทรดหุ้นน่ะมือคุณเปื้อนเลือดตอนคุณกดกูอ่ะเช็คแล้วแม่มึงพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้ดูดิแม่งปลายเปื้อนเช็ดใหญ่เลยเช็ดเลือดใหญ่เลยผมก็บอกไปดิไปได้รู้ไปเลยว่าคุณเก่งมั่นใจป่ะมั่นใจป่ะมั่นใจมั่นใจเลยเนาะผมมั่นใจสุดๆโอเคไปครับปวดละโอเคมาพร้อมครับ3 2 1พยายามมีเวลาแก้ตัว1นาทีครับใช่กูให้กูพูดอะไรอีกไอ้เบบุ๊กให้กูพูดอะไรอีกไม่กูชันแล้วกูโลกแล้วไม่เอาเนี่ยมันชัดเกินลุงเลือกเงินใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่เพราะหุ้นป่ะใช่เฮ้ยไอ้ป้องเรียกอะไรเข็มเข็มโบดอกใช่ขาดการเออแกเก่งเกินหมดทุกคนจุดไปเลยตอนนี้นักมวยไทยตายเลยมีบทลงโทษมาครับรอดรอดรอดเดี๋ยวรอดแล้วนักมวยเอเชียนี้ด้วยดีนะก็ออกก็ยังโดนอยู่อ่ะโดนอยู่เองโดนอยู่ไม่โดนดินเมื่อก่อนก็โดนอะไรทั้งอย่างเนี่ยโอ้โหเกินบุ๊คโหดเกินบทลงโทษของฆ่านักมวยได้เนี่ยพี่อาร์มก็คือทาแป้งแป้งนะครับนี่ได้สิบไปแล้วห้ามชี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ห้ามชี้อะไรหรือเปล่ากูละโอเคครับผมดายิ่งเมสเซจก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเกมพี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเกมนี้เลยเดี๋ยวสอบสวนถ้าอยากให้พวกเราเล่นเกมอะไรต่อนะครับเม้นกันมาได้บอกกันมาได้นะครับหรือว่ามีเกมแนะนำนะครับก็ส่งมาให้เราเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับผมความสนุกสนานแบบนี้นะครับมีได้ที่โอน่าช่องเดียวนะครับผมจะระวังตัวหน้าโอ้ยมึงแค่เกมเกอโดนช่องเดียวเลยอ้าวสุดสายแบบนี้ไงแบบเพื่อนๆเราเพื่อนๆไม่แบบว่าสนุกสนานแบบมีดิ้วมีบอลมีอูนี่อาร์มอยู่ข้างล่างเดียวอะไรอย่างนี้จักรวาลโอวาน่านะครับมีมากมายกับกองไปหมดเลยครับไปเลือกหาดูกันได้เลยนะครับความสนุกสนานไร้ขีดจำกัดเต็มที่เยอะแยะไปหมดสำหรับเสื้อสวยๆนะครับแบบนี้ผมก็ไปติดตามได้ในโอวาน่าช็อปนะครับยังไงวันนี้พวกเรานะครับโอวาน่าทั้ง7คนนะครับผมขอยิ้มให้คุณผู้ชมก่อนทีนึงทำไมโอเควันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอนาพวกบ้าก็ท่าเองไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอนาพวกบ้าก็ท่า